ังดูแล้วมันเหมือนก็แค่ขยื่นเดี๋ยวไม่ใช่แค่นั้นไงคือน้องเดินไม่ได้อ่ะเขาปล่อยลงเขาปล่อยลงไปเลยทั้งเหมือนปล่อยลงไปเลยปรากฏว่าที่ลงอ่ะสะโพกฝั่งขวาถึงก่อนพอไปตรวจปุ๊บปรากฏว่าเจอว่าหัวกระดูกตรงสะโพกเนี่ยมันเผยขึ้นมานิดนึงเรารู้สึกว่าขาดทหารเอกคู่ใจไปไม่เป็นไรอะไรจะเกิดมันต้องเกิดอ่ะเราหลีกเลี่ยงความผิดไม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็จะพยายามทำทุกวิธีทางให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมที่สุดน้องเนี่ยเล่นสเก็ตบอร์ดไม่หัดเล่นมาตั้งแต่3ขวบเพราะฉะนั้นก็พอสมควรด้วยการที่ใช้เวลาอยู่เยอะเนี่ยเขาก็สกิลเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆขึ้นเลเวลสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เมื่อ5วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เรามีถ่ายรายการก็มีรายการมาถ่ายน้องก็เล่นกดว่าช่วงที่เล่นเนี่ยมีท่าหกล้มซึ่งปกติเขาจะเล่นใช้คำว่าอะไรอ่ะท่าที่มันโหดๆกว่านี้เหมือนท่าต้องโดดต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยล้มแบบง่ายๆไม่ควรที่จะต้องบาดเจ็บเลยอะครับแต่ว่าน้องล้มเป็นคือถ้าคนล้มทั่วไปเนี่ยจะเอามือเท้าใช่ไหมที่เวลาจะล้มเขาจะยื่นมือไปแต่น้องเนี่ยเขาปล่อยลงเขาปล่อยลงไปเลยทั้งเหมือนปล่อยลงไปเลยปรากฏว่าที่ลงอะสะโพกฝั่งขวาถึงก่อนก็เจ็บที่พี่ยืนอยู่ด้วยมันเจ็บก็รู้เลยว่าเจ็บแล้วก็เดินไม่ได้เลยตั้งแต่ตอนนั้นก็ตอนแรกก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรมากเพราะว่าล้มบ่อยแต่ปรากฏว่าพอไปตรวจปุ๊บปรากฏว่าเจอว่าหัวกระดูกเนี่ยหัวกระดูกตรงสะโพกคือง่ายๆร่างกายเราข้างบนจะเป็นกระดูกลงมาขาข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยมันจะมีหัวกระดูกที่เสียบเข้าไปในสะโพกสองข้างนึกออกไหมง่ายๆตอนนี้ตรงหัวสะโพกฝั่งขวาเนี่ยมันเผยขึ้นมานิดนึงซึ่งมันเจ็บมากแล้วก็โกรทเพสเนี่ยเพสคือมันเหมือนลักษณะคล้ายๆเนื้อเยื่อมันไม่ใช่กล้ามเนื้อมันคือลักษณะเยื่อชนิดหนึ่งที่มันหุ้มล็อกๆเหมือนตรงนั้นน่ะคือมันจะหุ้มไอ้หัวกระดูกตรงนี้เอาไว้กับสะโพกด้วยประเด็นก็คือว่าถ้าสมมุติว่าวิธีรักษาก่อนวิธีรักษาคือพอไปแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยท่านก็จะให้ผ่าตรงสะโพกแล้วก็ฝังน็อตเข้าไปยึดเอาไว้ซึ่งโอเคมันก็ในลอจิกโอเคมันคงจะยึดให้มันอยู่ในที่มากขึ้นแต่พอเราศึกษาเรื่องผลต่างๆมันจะตามมาก็เป็นห่วงแล้วก็พะวงเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอโกรทเพย์มันโดนเจาะทะลุเข้าไปเนี่ยตรงช่วงนั้นน่ะมันจะเป็นช่วงที่ยึดทำให้น้องจะน้องกำลังอายุแค่12อ่ะน้องเติบโตอยู่ถ้าตรงนั้นมันเกิดมีวัตถุแปลกปลอมที่มันอิดอวัยวะในร่างกายโผล่เข้าไปเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการหยุดยั้งการเจริญเติบโตในส่วนนั้นโจทย์คืออะไรโจทย์คืออาจจะเป็นไปได้ว่าขาเด็กที่กำลังโตขึ้นเนี่ยขามันยาวออกแต่ขาข้างนั้นอาจจะยาวไม่เท่ากับอีกฝั่งนึงซึ่งฟังดูแล้วก็กังวลก็คืออยากให้มันกลับมาเป็นปกติใกล้เคียงเดิมมากที่สุดแล้วก็โชคดีคือน้องอ่ะเราตั้งใจว่าภายใน3ปีหลังจากที่ฝึกซ้อมแล้วเรามีสนามแล้วเราเพิ่งทำสนามใหม่แล้วก็ทุกอย่างที่เราทำขึ้นมาเนี่ยปลายทางคือเราคิดว่าน้องน่าจะเทิร์นโปรได้ก็น่าจะมีโอกาสถ้าน้องทำได้ด้วยตัวของน้องเองน่าจะมีโอกาสเป็นตัวแทนของคนไทยไปแข่งต่างประเทศได้แต่พอมันเกิดอุบัติเหตุแบบนี้มันจะมีผลไหมใช่ก็กังวลเนาะเพราะว่ามันเหมือนเป็นสิ่งที่เราพยายามทำเราทุกอย่างที่เราทำมันจะมีเป้าหมายไงเราไม่เล่นไปโดยที่ไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นแบบนี้มันก็ไม่ค่อยโอเคแต่ว่าก็ไม่เป็นไรอะไรจะเกิดมันต้องเกิดอ่ะเราหลีกเลี่ยงความผิดไม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็จะพยายามทำทุกวิธีทางทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมที่สุดตอนนี้ก็ใช้วิธีลองแพทย์ทางเลือกผลก็ดูหลายวิธีทั้งกายภาพแต่เราจะไม่จัดกระดูกเพราะว่ามันรู้สึกไม่แน่ใจมันจะอีที่ถูกต้องที่จะไปขยับกระดูกตอนที่มันยังไม่ค่อยแข็งแรงแบบนี้หรือเปล่าซึ่งจะว่าน้องเนี่ยไม่ได้มีกระดูกอันร้าวแตก
หักอันนี้ไม่มีมันแค่ขยื่นออกไปซึ่งฟังดูแล้วมันเหมือนก็แค่ขยื่นเดี๋ยวว่ามันไม่ใช่แค่นั้นไงคือน้องเดินไม่ได้อ่ะต้องให้อยู่เฉยๆเลยครับให้อยู่เฉยๆห้ามขยับตัวใช้เวลานานไหมครับพอปรึกษาคุณหมอไม่มีใครตอบได้เลยไม่มีใครตอบได้แต่ว่าถ้าผ่าตัดหลังผ่าตัด14วันเริ่มกายภาพภายใน2เดือนอะไรก็แล้วแต่เรากำลังต่อสู้อยู่ด้วยวิธีต่างๆเรารู้สึกว่าเขาเป็นฮีโร่เขาเป็นขุนพลเราค่ะรู้สึกว่าขุนพลของเราขาดขุนพลประจำตัวไปขาดเหมือนใช้คำว่าอะไรดีถ้าเป็นอาบุระขาดทหารเอกคู่ใจไปเพราะว่าเหมือนน้องอยู่ที่สนามเขาก็จะเล่นแล้วก็คอยรับแขกแล้วก็เล่นกับพวกปรกเก่งซึ่งเขาก็เล่นด้วยได้หมดซึ่งเราจะเห็นทุกๆอย่างเห็นการพัฒนาของเขาก็หวังว่าเราจะได้ทหารเสือคนนั้นกลับมาแต่ว่าพี่ก็บอกน้องแล้วว่าถ้ามันเหลือบ่าฝ่าแรงมากๆแล้วก็ที่สุดของที่สุดน่ะสมมุติว่ากลับมาได้แต่ว่าเล่นไม่ได้หรือกระแทกตรงนั้นไม่ได้อีกเนี่ยก็คงต้องทำใจแต่ว่าเราโชคดีมันยังมีกีฬาอื่นยังมีสายทางนักที่ยังอยู่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันใช้ประสาทตอนเหยียบคันเร่งแล้วก็เหยียบเบรกมันไม่ได้ใช้การกระแทกแบบนั้นเห็นแต่ว่าการแข่งรถก็คงไปแข่งรถแรลลี่ที่เขาชอบไม่ได้อาจจะต้องแข่งรถทางเรียบอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องรอเวลาเพราะว่าตามกฎของการแข่งขันเนี่ยคุณต้องมีอายุ14ถึงจะไปทำแบบขี่ขับแข่งก็ยังมีเวลาไงก็เราส่วนมากที่บ้านจะดูสกิลแล้วก็จะดันไปในทิศทางที่เขาเหมาะสมเราไม่ได้ขอบังคับให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็น